ตอกบัตรฮะ Yeah, I have car key ไม่หรอกทักทายกิ๊ฟ Good morning Hi Dan Go Pete Nan มาถึงที่ยิมก็ออกไปฉี่ไอ้ let's go จากัวจากัว very welcome good boy get in the car ไอ้ get in the car get in the carถอดไม่เอาด้วยโพสท่าถ่ายรูปเร็วบรรยากาศยามเช้าจ้ะชมดูว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่เห็นไหมจะใส่ชุดแบบค่อนข้างจะป้องกันดีมากเนาะเห็นไหมแบบเขาจะกางเกงเขาก็จะกันเสื้อแจ็คเก็ตเขาก็จะกันเขาไม่ค่อยขี่ล้นล้นจะโวยไหนจะลอก Good boy Nothing จะกลัวชอบไล่จับแต่จับไม่เคยทันครับขอบอกมัมไปเรียนเดี๋ยวมารับทำอะไรสนุกสนุกกันเอาเสื้อมาเปลี่ยนให้เจมส์นะคะธัญญาก็เลยพาคุณผู้ชมดูชุดซะหน่อยเสื้อผ้าน่ารักอ่ะเสื้อผ้าใช้ได้เลยนะชุดเจ้ายาว36สวยน่ารักดีไปเดินดูต่อดีกว่าเป็นอะไรที่ธัญญาใส่ไม่ขึ้นนะแบบเนี้ย
แต่น่ารักนะถ้าคนลักษณะหวานหวานจะใส่ออกมาน่ารักเชียวชมดูเสื้อใส่สบายสบายดูชมสำหรับหน้าร้อนใส่ใส่สบายสบายนะคะสีฟ้านี่สวยดีนะเนี่ย XL XL หมดเลยสีฟ้าสวยสีแบบนี้นี่ก็มืดไปตัวละ22แล้วก็ยังลดราคาอีกนะคุณผู้ชมเหมือนเขาจะแจกบัตรลดบัตรอะไรเงี้ยเป็นเอ็กซ์ตร้าตลอดเวลาเสื้อยืดน่ารักดีเรียบๆยืดสกรีนไลน์เนี่ยดู25 20เสื้อผ้าอเมริกาไม่แพงนะคุณผู้ชมราคาก็จะประมาณเนี้ยนะคะเห็นไหมคะน่ารักน่ารักนี่เสื้อผ้าผู้ชายนะคุณผู้ชมถูกมากเลยอะเนี่ยเกงขาสั้นแล้วมันจะมีไซส์ใหญ่ๆสำหรับเจมส์ธัญญานี่เขาซื้อเสื้อตัวนี้แบบนี้ไปนะคะใส่สบายมากปล่อยเจมส์มาช้อปปิ้งคนเดียวนะซื้อเสื้อกลับไปนะสีแป่นมากซื้อเสื้อกลับไปนะสีแป่นมากธัญญาบอกว่าเปลี่ยนเถอะจะบอกคุณผู้ชมว่าซื้อของที่อเมริกาเนี่ยเราสามารถที่จะคืนได้นะคะไม่ว่าจะด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ถ้าซื้อไปใส่ไม่ถูกใจคืนได้คือถ้าเราไม่ชอบหรือถ้าเกิดมันใส่ไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถคืนได้เพราะว่าเขาจะคุ้มครองผู้บริโภคดีมากคือที่เจมส์เลือกไปนะคะดูสีสวยแต่ว่ามันสดไปธัญญาเลือกให้เขาคือสีประมาณนี้ซอฟๆหน่อยมนๆหน่อยอันนี้ธัญญาจะเปลี่ยนให้เจมส์นะคะธัญญาก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ถามสักคำว่าทำไมถึงเปลี่ยนเนาะทำไมถึงคืนเนาะธัญญาก็คืนของแล้วธัญญาก็ซื้อใหม่นะคะก็เรียบร้อยแล้วได้ของใหม่มาแล้วค่ะไม่มีจากัวไม่ได้มามาคำเป็นไงบ้างน้ำเอาน้ำไม่ทำงานตอนเช้าทำงานแล้วก็เรียนอ๋อทำงานแล้วก็เรียนเที่ยงนี่อันนี้น้ำนี่กาแฟหิวข้าวป่ะหิวกับบ้านเลยเนาะจะไปตลาดไทยกันไหมไม่แวะเนาะกลับดีกว่าเออแม่ก็ว่ากลับเดี๋ยวค่อยแวะวันหลังโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกุ้งนะคะเราก็จะตัดตรงหนวดตัดคมๆนี้ออกนะคะไว้ตรงนี้หั่นด้วยกันเดี๋ยวค่อยล้างค่ะสำหรับสปาเกตตี้เดี๋ยวระหว่างรอเส้นแล้วก็มาหั่นมะเขือเทศนะคะหั่นอย่างนี้มันสวยใส่ไปให้หมดถ้าอันเล็กก็หั่นส่วนใครจะใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยก็ได้นะคะพริกขี้หนูทุบๆให้มันเป็นลักษณะเผ็ดๆแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมก็ซอยThank you.
้นะจ๊ะพริกแห้งนี่ก็บุ้ยเยอะไปพอละนี่นะจ๊ะนี่ใช้เนยเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะกระเทียมน่าจะพอนี่นะคะหอมมากคุณผู้ชมดมมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้นะคะนี่เนาะใส่น้ำมันมะกอกลงไปก่อนเลยน้ำมันมะกอกนะคะอเมริกาน้ำมันมะกอกขวดละเท่าไหร่คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยขวดหนึ่งประมาณ10เหรียญตอนนี้เกินน่าจะ13 14เหรียญนะคะขวด2ลิตรคุณผู้ชมถูกเนาะอ่ะใส่ไปเลยจ้ะน้ำมันมะกอกใส่ไปแค่นี้ก่อนเนาะพร้อมกับท่านจะใช้วิธีผัดกุ้งก่อนนะคะเอากุ้งลงไปผัดก่อนให้มันมีความหอมวางไว้กันนะคะธัญญาจะไม่ผัดนะธัญญาจะใช้วิธีครอบเอากินมาแล้วคุณผู้ชมหอมมากเมนูสปาเกตตี้นี่เป็นอะไรที่ง่ายจริงๆคุณผู้ชมจ๋าทานได้ทั้งครัวเรือนเด็กๆนี่จะชอบมากนะคะธัญญาเนี่ยชอบทานอะไรที่เป็นเส้นเป็นเส้นๆนี่จะชอบสุดๆเปิดไฟแรงเลยใส่รสดีเข้าไปนิดนึงนิดอ่ะปลาแรมปลาแรมน้ำตาลใส่นิดนึงใช้นิดนึงเดี๋ยวน้ำที่มีกุ้งเนี่ยเราจะท่านจะตักกุ้งขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เราจะเอาน้ำในเนี้ยตอนนี้หลีก่อนเราจะเอาน้ำในเนี้ยนะคะคุณผู้ชมผัดเส้นนะตักกุ้งแยกไว้ก่อนน่าทานไหมจ๊ะสูตรแม่ธัญญานะคะไปทำทานกันดูนะจ๊ะใส่ซีฟู้ดกุ้งหอยปูปลาได้หมดนะจ๊ะคุณผู้ชมเราแยกไปโอเคนี่เนาะได้กุ้งมาหนึ่งอุ้ย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 ได้กุ้งมาหนึ่งจานโตๆนี่นะสำหรับทำสปาเกตตี้ต่อไป nextใส่น้ำมันมะกอกลงไปอีกนิดนึงนะเพื่อที่เอาเส้นไปผัดทีนี้เราจะใส่เนยเรายังไม่ใส่นะคะเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยใส่พริกนี่นะใส่เนยเพิ่มไปเนยก็กะเอานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบความเนยไม่เหมือนกันนะคะชอบใส่เนยมากใส่เนยน้อยนะเราผัดอย่างนี้ก่อนใส่กระเทียมกับเนยลงไปผัดให้หอมแล้วเดี๋ยวจะตามด้วยเส้นแล้วก็จะใส่เส้นความรู้สึกว่าจะต้องใส่เนยเพิ่มคือสัมผัสได้
นี่คือผงขนอน้ำตาลทรายนิดหนึ่งไม่ใช่ผงชูรสนะคะน้ำตาลทรายคุณผู้ชมแค่นี้ค่ะทีนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนของมันกุ้งละใส่ลงไปกวาดหมดเลยคุณผู้ชมอันนี้เราจะมาชิมเส้นกันว่ารสชาติเป็นยังไงขาดเผ็ดเผ็ดนิดนิดอร่อยก็เอากุ้งลงไปเลยจ้ะกุ้งลงไปเลยจ้ะเทลงไปเลยจ้ะนี่นะคะดับไฟเลยแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะอร่อยมากๆหอมมากๆค่ะสปาเกตตี้ผัดมันกุ้งก็เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมดูเนาะเส้นดูน่าทานมากๆนี่นะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่คือจะเป็นจานที่ธัญญาทานนะจากกุ้งกระเทียมไปไหนหมดพริกไปไหนหมดเนี่ยลงไปอยู่ข้างใต้หมดคำใหญ่ขนาดนี้เอาหน้ามาจิ้มทำไมเนี่ยเห็นอะไรไม่ดำๆเดี๋ยวขอรอก่อนเดี๋ยวท่านย่าทานให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท่านย่าจะไปทำอาหารให้เจ้าจากกัวเจ้าจากกัวหิวข้าวแล้วนี่หัวกัวบอกทำไมไม่ให้ผมกินก่อนปกติผมกินคนแรกในบ้านนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ครับลมมันแรงเดี๋ยวเส้นมันแห้งนะครับเอาหน้าไปเอาหน้าไปห่างๆหมุน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 แล้วก็จิ้มนี่แล้วก็จิ้มมะเขือเทศนี่อย่างนี้คำใหญ่ๆไปเลยหัวแล้วก็ดูเจ้าตัวนี้ล้อก่อนล้อก่อนมันเผ็ดนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามช่องธัญญาแล้วก็ช่องของ KJ และก็อุดหนุนครีมเคชของครอบครัวเรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ